ฝรั่งเศสสร้างคำว่าเขมรโบราณมาแทนคำว่าของเมื่อก่อนผมก็ใช้คำนี้แต่บัดนี้ผมเข้าใจแล้วผมจะไม่ให้ใครมาล้างสมองอีกต่อไปสวัสดีครับหลายคนที่เข้ามาโพสเสนอความเห็นเรื่องคขมรโบราณและให้ความเห็นว่าคขมรโบราณสร้างประสาทของเป็นการให้ความเห็นที่คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจอย่างนั้นผมเองเคยเข้าใจแบบนั้นมาก่อน สมัยก่อนผมจึงใช้คำว่าขมรโบราณอยู่ในคลิปต่างๆต่อไปผมจะต้องแก้ไขคลิปเก่าเปลี่ยนจากขมรโบราณเป็นขอมและอัปคลิปใหม่ทั้งหมดการใช้คำว่าขมรโบราณทำให้คนขมรปัจจุบันอ้างว่าปราสาทหินต่างๆเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของตนสร้างขึ้นซึ่งมันไม่ใช่อีกยังมีฝรั่งเศสช่วยกันสร้างความเข้าใจผิด,ผดให้คนไทยหลงเชื่อเพื่อย,ยึดดินแดนขมร เป็นอาณานิคมจึงสร้างอาณาจักรเขมรให้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นข้ออ้างในการยึดดินแดนส่วนหนึ่งไปคนส่วนมากเข้าใจแบบที่ฝรั่งเศสล้างสมองทั้งที่ไม่เป็นความจริงพร้อมกับนำวัตถุโบราณที่ค้นพบกลับไปฝรั่งเศสมากมายคิดง่ายๆไม่ต้องอ้างอิงอะไรมากถ้าคิดว่าอาณาจักรฟูนันเกิดมานานสมัยนั้นในดินแดนกัมพูชาปัจจุบันยังไม่มีประสาทหินนะครับวัฒนธรรมขเขมร การแต่งงานมีเจ้าบ่าวจับชายสบายเจ้าสาวตามตำนานพระทองนางนาคทำไมจึงไม่แพร่ขึ้นมาถึงสยามปัจจุบันในของสามจังหวัดอีสานใต้ไม่มีประเพณีแบบนี้นั่นคือวัฒนธรรมแท้จากดินแดนด้านบนลงไปยังดินแดนด้านล่างบรรพบุรุษผู้สร้างปราสาทนครวัดปราสาทนครถมล้วนแต่อยู่ในดินแดนอีสานใต้บรรพบุรุษของผู้สร้างปราสาทนครวัดอยู่ที่ประโคนชัย บุรีรัมย์บรรพบุรุษของผู้สร้างปราสาทนครธมอยู่ที่พิมายโคราชเราถูกล้างสมองให้เชื่อเรื่องขมรโบราณมานานบางคนก็ตื่นแล้วบางคนก็ยังไม่ตื่นคำแปลในจารึกที่ปราสาทนครวัดบางคนยังแปลว่าเมืองเชียงชาญเหมือนที่จิตภูมิศักดิ์เคยแปลทั้งที่ปัจจุบันคนที่รู้ภาษาแปลว่าโพธนุก้าวเท้าเร็วคนที่พูดว่าเมืองเชียงชาญหรือสยามกุฎหรือเสียมกก ยังย่ำเท้าอยู่กับที่ไม่ต่างอะไรกับคนที่ยังเชื่อว่าไทยอพยพมาจากตอนใต้ของเทือกเขาอันไตคำปัจจุบันที่ว่าเจระบกสมัยก่อนเขาใช้ว่าเจลโคคนที่ศึกษาอย่างจริงจังจะไม่เชื่อความคิดเก่าๆที่ล้างสมองเรามานานผมจะนำเอาความจริงมาเล่าให้ฟังเล่าไปเรื่อยๆสุดท้ายจะได้รู้ว่าโจรขโมยดินแดนของขมคือขมรกับฝรั่งเศสทุกอย่างมันจะกลับตลบะ อย่างที่เราคาดไม่ถึงบางท่านโพสว่านายยดเสดมากุมหอสมุดแห่งชาติไทยตั้ง28ปีสบายเขาแหละเขียนประวัติศาสตร์ตามใจตัวเองเพื่อการล่าอนณานิคมไว้หลอกคนไทยจนบางคนหลงเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาที่จริงตอนนี้ผมจะพูดถึงพระเจ้าราเชนทราวรมันที่สองแต่ขอขัดจังหวะนำเรื่องนี้มาเสนอก่อนคำว่าวรมันผมจะใช้ว่าวรมัน ให้เหมือนตัวเขียนในจารึกหลายท่านไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนส่วนมากอ่านจารึกไม่ออกวันนี้มีผมใช้คำนี้อยู่คนเดียวคนที่ศึกษาลึกๆก,ก็รู้ว่าใช้กันมาผิดๆแต่จะแก้ไขาย,ยากเพราะต้องเข้าคณะกรรมการบัญญัติศักิ์เลยมีผมใช้อยู่คนเดียวเหมือนคนไทยที่เรียกว่ากระเจียบเขียวทั้งที่ความจริงมันคือกระตาดรเรียกว่าผิดแล้วผิดเลยขนมโคกก็เรียกว่าขนมครก ขนมเจิญเป็นภาษามอนหมายถึงแป้งสุกเรามาเรียกขนมจีนเรียกว่าผิดแล้วผิดเลยในเมืองจีนไม่มีขนมจีนขายหรอกครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ